นักร้องสาวเผยสาเหตุหมดตัวจำเป็นต้องขายที่ดินและวัวประทังชีวิตไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรในชีวิตเธอก็ไม่เคยย่อท้อสำหรับสาวแย้เจติยาหรือเจติยาบุญเจริญนักร้องสาวมากความสามารถเจ้าของบทเพลงสาวเอ๋ยยังรอผัวค่อยเป็นเมียเขากุหลาบแดงสาวนาคะนองลำเป็นต้นโดยล่าสุดนายเอนเตอร์เทนเผยเรื่องราวชีวิตของสาวแย้ที่เธอเปิดใจบอกว่าวิกฤตโควิด-19ทำหมดตัวจนต้องขายที่ดินที่นาและวัวเพื่อนำเงินมาประทังชีวิตวิกฤตครั้งนี้เรียกได้ว่าต้องเริ่มนับใหม่เลยก็ว่าได้คิดบวกดีกว่าถ้าอยู่กับที่แล้วจะไม่ไปไหนทั้งนี้ไม่น้อยใจในโชคชะตาเชื่อว่าทุกคนมีขึ้นมีลงยังมีลมหายใจก็เดินหน้าต่อไปและยังไงทางทีมข่าวต้องขอเป็นกำลังใจให้กับสาวแย้ด้วยนะคะ